สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและท่านพงเทพเทพกาญจนายินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันเสาร์ที่16มิถุนายน2555ครับยินดีต้อนรับคุณพงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดิศรและท่านผู้ชมทุกท่านครับ7วันมาพบกันสัก1ครั้งครับเพื่อให้ความจริงอยู่ครับประชาชนมีความมั่นใจว่าบ้านเมืองเดินทางไปอย่างไรจากคุณพงเทพเทพกาญจนาครับสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องนะหลายเรื่องครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเรื่องเก่าๆมันก็วนกลับเข้ามาอีกนะฮะมันก็เราก็เลยเห็นเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างครับที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเล่นหลายคนเนี่ยก็หน้าเดิมๆตัวละครตัวเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะฮะความจริงถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นครับว่าตอนที่ปี2549นะฮะในปี2549เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของมวลชนมีการขับเคลื่อนของมวลชนในการต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีการหยิบยกประเด็นหลายประเด็นนะซึ่งบางประเด็นเนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีอะไรเลยยกตัวอย่างครับประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาในขณะนั้นคือประเด็นในเรื่องไปทำพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรกตโอ้ครับครับนะฮะคงจะจำได้นะครับมีการพยายามที่จะกล่าวอ้างว่านะครับการที่รัฐบาลในขณะนั้นไปทำพิธีในวัดพระแก้วนะครับแล้วการที่นายกรัฐมนตรีไปนั่งจุดตรงนั้นใช่ไหมฮะมีทางเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังมาทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะอ้างโอ้โหเป็นการกล่าวอ้างหาว่ากรณีนี้เป็นการที่ไปทำตัวนะครับที่เรียกว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะฮะทีนี้รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเห็นว่าเออเรื่องนี้มันเป็นการกล่าวหาที่พูดง่ายๆไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงอะไรเลยที่จะไปกล่าวหาเช่นนั้นได้เพราะว่าการทำพิธีแบบนั้นเนี่ยในวัดพระแก้วก็มีคนทำตั้งเยอะแยะมาแล้วนะฮะบางคนไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ราชการอะไรเลยด้วยซ้ำไปก็ทำตำแหน่งทำอย่างนั้นในวัดพระแก้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังเขาก็ทำตามพิธีตามระเบียบแบบแผนที่เขาได้รับการฝึกมานะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นประธานในพิธีเป็นคนสามัญชนเนี่ยเขาจะต้องทำตัวอย่างไรนะซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังเนี่ยเขาแม่นแบบแผนมากครับไม่มีผิดนะแต่ว่ารัฐบาลในตอนนั้นอาจจะตายใจก็ปล่อยให้มีการกล่าวอ้างตรงนี้นะครับว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทำตัวอะไรยกตัวอะไรก็ตามแต่คนไปนึกว่าไม่มีสาระนึกไม่มีสาระคือก็ไม่ได้สนใจครับครับจนในที่สุดตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยให้ผมเข้าใจว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคือรองนายกวิษณุเครืองามกับรองศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้การเข้าไปทำพิธีในวัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาตลอดนะครับสามัญชนเขาเข้าไปทำมีเยอะแยะนะครับแล้วการที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนะเขาปฏิบัติต่อคนเป็นประธานซึ่งเป็นสามัญชนนะครับด้วยกิริยาท่าทางแบบนั้นก็เป็นกิริยาท่าทางปกติซึ่งเขาก็ทำกันนะครับแต่ถ้าเขาได้การฝึกมาถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาจะทำอีกแบบหนึ่งความจริงผมเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งผมไปงานนะครับในงานพิธีซึ่งเป็นงานสวดอภิธรรมนะฮะแต่ว่าเป็นพิธีซึ่งทางสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งวันนั้นผมไปเนี่ยเผอิญเจ้าภาพนะครับคือตัวบุตรของท่านเนี่ยบุตรของผู้วัยชนเนี่ยท่านก็เห็นว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็เลยบอกให้ผมเนี่ยนะครับไปทำหน้าที่ประธานนะตอนผมทำหน้าที่ประธานผมก็จะไปนั่งในเก้าอี้ที่เขาจัดไปให้ความจริงคุณพงเทพก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะยังคิดว่าตัวเองอายุน้อยอยู่เสมอครับยังจะเข้าไปสู่ตำแหน่งกำนันซะด้วยซ้ำคือผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เป็นเลยกำนันจะเป็นได้ยังไงนะครับครับก็ผมก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ประธานเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังครับเวลาถึงเวลาที่จะต้องมีการเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะต้องเขาเรียกอะไรฮะในการตรวจน้ำเนี่ยนะครับเขาก็ถืออุปกรณ์มานะครับที่ให้ผมทำหน้าที่ก็แบบเดียวกับที่เขาทำต่อนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นในวัดพระแก้วนะฮะเรื่องนี้ก็
ก็จบไปแต่ว่าหลายคนก็ยังความที่ฟังเขาพูดมาเป็นเดือนๆเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่เพราะยังไม่ได้ฟังคำอธิบายผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ของสำนักราชวังก็ต้องทันท่านอย่างนั้นครับทำท่านอย่างนั้นทุกที่แหละครับทุกที่ครับตอนที่คุณอดิศรเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเวลาไปเป็นประธานเขาก็ทำอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ทีนี้พอไม่ได้ชี้แจงนะครับโอ้โหมันก็มาใหญ่เลยใช่ไหมมันก็ถูกปลุกปั่นกันเยอะแล้วก็มีการกล่าวอ้างอะไรต่างๆอันนั้นคือนอกสภานะฮะนอกคือบนถนนคือการกรวดน้ำเนี่ยยถาวรีวหารครับคือปกติเราจะมีถ้วยครับแต่ว่าเขาได้พอกรวดน้ำเสร็จเขาเอาน้ำนี้ไปปกติไปเทใส่ต้นไม้นะครับใช่ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะต้นไม้จะใหญ่ต้นไม้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติมองกันขอรอแค่แรบ้านผมว่ามองกันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้นอกจากประเด็นนั้นก็มีการพยายามจะหยิบยกประเด็นอื่นเข้ามาโจมตีรัฐบาลในขณะนั้นขณะเดียวกันเราก็เห็นครับบทบาทนะครับที่มีการก็เรียกว่าตีระนาดสอดคล้องกันเนี่ยของกลุ่มที่นะครับเขาอยู่ในกระบวนการเดียวกันก็มีกระบวนการที่เราเห็นในส่วนของนักวิชาการใช่ไหมก็มีการสอดประสานกันออกมานักวิชาการบางคนก็ออกมาเสนอนะครับตอนนั้นมีคนหนึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะมหาวิทยาลัยเก่าแก่เหมือนกันนะก็มาเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7นะคืออ้างว่าจะใช้มาตรา7ของรัฐธรรมนูญปี2540นะคือพูดง่ายๆอ้างว่าในกรณีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยให้ใช้ประเพณีการปกครองแผ่นดินนะครับในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ก็พยายามที่จะให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7จนได้ชื่อว่ามาร์กม7อันนั้นคือนักการเมืองที่ก็มาผสมโรงด้วยครับครับนะครับแต่ว่านักวิชาการเนี่ยประชาชนจำได้ง่ายครับนักวิชาการเนี่ยตอนนั้นที่เป็นอธิการบดีเนี่ยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็บอกไปเลยธรรมศาสตร์ครับความจริงก็จบมาจากสถาบันเดียวกันรู้สึกอายไหมครับผมก็ตอนนั้นจบเลยผมเขาเป็นรุ่นน้องผมนะเขาไม่ได้สอนผมนะเรารู้สึกอายเหมือนกันนะครับในฐานะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็คงอายเหมือนกันที่อธิการบดีธรรมศาสตร์เสนออะไรตำนองนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเสนออยู่ปัจจุบันก็ยังเสนออยู่ก็ยังให้ความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเพี้ยนๆอยู่ทั้งอธิการปัจจุบันและอธิการเป็นอดีตเหรอครับเป็นเหมือนกันเลยนี่ก็แปลกธรรมศาสตร์นี่นะครับธรรมศาสตร์ที่ปกติเราเป็นสถาบันที่เก่าแก่นะครับแล้วธรรมศาสตร์เนี่ยมีจุดยืนที่ผ่านมาโดยตลอดจุดยืนของธรรมศาสตร์ก็คือเชื่อชูประชาธิปไตยนะต่อต้านเผด็จการนะแต่ตอนหลังก็แปลกๆที่เราเห็น บุคลากรของธรรมศาสตร์หลายคนเนี่ยกับการเป็นไปรับใช้เผด็จการนะครับยังมีประชาธิปไตยอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะครับนอกจากทางซีกวิชาการที่มีการมาพยายามที่จะมาให้ความเห็นอะไรที่พยายามจะจูงไปในทางต้องการแล้วเนี่ยเราก็เห็นขบวนการนะครับที่มีคำวินิจฉัยคำพิพากษาที่หลายคนนะครับไม่เข้าใจแล้วไม่คิดว่าจะออกมาชนิดได้ออกมาหลายฉบับนะมีคำพิพากษาแปลกๆออกมาซึ่งโดยปกติแล้วถ้าถามนักกฎหมายว่าคดีนี้ข้อจริงเป็นอย่างนี้ข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ผลจะออกเป็นอย่างไรเนี่ยนะไม่มีใครจะบอกเลยครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันออกมาในทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็เราก็เห็นการประชุมของประธานศาลสามศาลครับประธานสามศาลศาล3ศาลตอนนั้นก็มีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วก็รักษาการประธานศาลรัฐธรรมนูญครับนะก็มีการมาประชุมกันของประธาน33ศาล33เป็นแล้วก็มีการแถลงด้วยนะมีการแถลงนะครับผลการประชุมโดยผู้แถลงผลการประชุมเนี่ยก็คือเลขาธิการประธานศาลฎีกานะฮะเค้าแถลงงี้ครับเค้าแถลงว่าต่อไปนี้คำพิพากษาของศาลทั้ง3ศาลเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมและศาลปกครองจะไม่ขัดแย้งกันเองครับนะคุณอดิศรยิ้มนี่เพราะเข้าใจดีว่าไอ้แถลงอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับคือว่าเรื่องคดีที่ศาลท่านผู้ชมครับมันต้องมีโจทย์มีจำเลยผู้ร้องผู้ถูกร้องกรณีของในข้อที่จริงแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันคือที่ผมแล้วจะขัดแย้งเลยไปประกาศล่วงหน้าได้ยังไงผมก็เลยขำใช่ครับคือที่ผมชี้ให้เห็นได้อย่างนึงเนี่ยเวลาพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันมีหลักการอยู่หลักการนึงครับก็คือความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในการตัดสินคดีพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเขาถือว่าผู้พิพากษาและตุลาการทุกคนเขามีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีครับใครจะไปสั่งให้เขาพิจารณาคดีเนี่ยนะไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเช่นประธานศาลฎีกาจะไปสั่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาว่าคดีนี้ให้ยกฟ้องนะสั่งไม่ได้อันนี้คือหลัก
นะฮะหลักอันนี้คือหลักแต่จริงๆจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องไปดูกันใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่บอกว่าคำพิพากษาศาลสามศาลจะไม่ขัดแย้งกันเองนั้นเนี่ยมันก็เห็นเลยครับว่าแล้วคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเว้นแต่คุณสามารถที่จะไปพูดง่ายกำหนดผลคำพิพากษาตามที่คุณต้องการได้สิครับเพราะแม้แต่ในศาลเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับว่าศาลชั้นต้นเนี่ยสมมติว่าคดีไม่ต้องอะไรมากคดีง่ายๆคดีลักทรัพย์เนี่ยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยศาลอุทธรณ์อาจจะพิพากษากลับให้ลงโทษก็ได้นะครับมีหลายครั้งหลายครั้งศาลฎีกาอาจจะเห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์หรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์กลับศาลอุทธรณ์อีกทีก็ได้นะครับเป็นเรื่องปกติขึ้นบ่อยๆนั่นคดีเดียวกันนะครับสำนวนเดียวกันคดีเดียวกันในศาลเดียวกันเนี่ยคุณยังเห็นไม่ตรงกันเลยแล้วไอ้เจ้าคดีจากศาลสามศาลเนี่ยจากศาลยุติธรรมซึ่งก็ประกอบด้วยศาลเป็นร้อยๆศาลนะศาลปกครองเองก็มีศาลเยอะแยะนะครับทั้งศาลอุทธรณ์ทั้งศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองกลางศาลปกครองภาคและยังศาลรัฐธรรมนูญอีกเอ๊ะมันจะไม่ขัดแย้งกันเองเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องหัวกันสิต้องหัวกันนะต้องมาหัวกันว่าจะกำหนดผลคำพิพากษาในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไรสิไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะไปพูดอย่างนั้นได้อย่างไรครับนะทีนี้คนที่มาพูดตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นเลขาที่การประธานศาลฎีกาในขณะนั้นปัจจุบันก็มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งด้วยนะก่อนจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนไปเป็นหลังจากการยึดอำนาจครับนะครับก็ไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมทันทีเลยครับนะก็แปลกนะครับแล้วคนคนนี้ก็มีชื่อที่พลเอกพันลบเคยมาบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในการไปพบปะหารือที่บ้านในปีมาลากุลหนึ่งนะครับในปีมาลากุลแล้วก็รู้ทั้งเมืองก็มีคนคนนี้กับตัวประธานศาลฎีกาไปด้วยนะครับนามสกุลอะไรที่เรียกยากนะที่เราจะเห็นครับว่าจิตตะอะไรนึงประธานศาลฎีกาผมจำไม่ได้เราจะเห็นนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในศาลทั้งสามศาลเลยนะมีคดีแปลกๆเช่นศาลรัฐธรรมนูญก็ไปล้มการเลือกตั้งนะโดยอ้างว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับผมหัวร้อจนฟันปลอมร่วงแล้วจนไม่ได้ใส่ฟันปลอมทุกวันเนี่ยคือบอกว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับนะเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจับไอ้ครูหาลงคะแนนเนี่ยสลับหันกลับหันกลับตนเองนะฮะเขาบอกไม่เป็นความลับซึ่งผมเองก็ยังต้องเรียกศาลรัฐธรรมนูญในชุดนั้นเนี่ยที่เป็นเสียงที่เขาไม่เห็นด้วยก็มีนะครับแต่เสียงที่เห็นด้วยต้องเรียกมาถามหน่อยคุณไปถามหน่อยสิว่าคนที่เขาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะเขาไปลงคะแนนเป็น20กว่าล้านคนมีกี่คนน่ะที่เขาบอกว่ามีคนมาเห็นว่าเขาลงคะแนนเบอร์อะไรแต่นี่ก็เกิดขึ้นได้นะคุณพงเทพผมใช้คำว่าแกเพี้ยนอ่ะเพี้ยนนะเพราะผมกับท่านกับคุณมันอยู่ในเวทวงของการเลือกตั้งครับเวลาลงคะแนนไม่มีใครไปดูหรอกครับแล้วใครจะไปดูเห็นนะครับผมก็จะไม่เห็นว่าถ้าเห็นคนก็ต้องวุ่นวายหมดแล้วสิใช่ไหมครับว่ามีคนมาเห็นเอาสาเหตุแค่นี้เนี่ยทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นครับล้มการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งเสียงการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ย 2-3 พันล้านบาทล้มการเลือกตั้งแต่เหตุจริงๆที่การล้มการเลือกตั้งเขาต้องการที่จะดึงไม่ให้เกิดการเลือกตั้งคือเลือกตั้งเสร็จก็รู้ว่าแพ้ครับเขาต้องการจะดึงไม่มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้นำไปสู่การยึดอำนาจทุกอย่างให้มันยุ่งๆก่อนทีนี้ขณะนี้เราเริ่มการยึดอำนาจขณะนี้เราเริ่มเห็นอีกครับครับเราเริ่มเห็นคำพิพากษาคำวินิจฉัยคำสั่งที่ไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะออกมาได้อย่างไรนะอย่างการที่มีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ5รายด้วยกันเนี่ยนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ครับนะซึ่งรัฐธรรมนูญ68คราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับก็ชัดเจนหมดว่ามาตรา68นั้นเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติกันมาตลอดเข้าใจกันมาตลอดตั้งแต่ตอนยกร่างรัฐธรรมนูญครับนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองก็กำหนดเขียนไว้ในเอกสารของตัวเองชัดเจนว่าคนที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญได้ต้องเป็นอัยการสูงสุดเท่านั้นคุณจรัญภักดีธนาคุณที่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ต้องผ่านอัยการครับตัวเองก็อยู่ในกรรมาธิการยกร่างด้วยครับครับครับแล้วก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะนี้นะครับซึ่งทุกอย่างก็ชัดเจนหมดแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็อุตส่าห์รับคำร้องไว้นะปกติเวลาศาลเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณอดิศรเนี่ยไปยื่นฟ้องที่ศาลนะฮะคุณอดิศรไปถึงไปที่ศาลยื่นคำฟ้องเลยบอกว่านายพงเทพเนี่ยนะครับไปสมมุติว่าบอกว่าผมเนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นคือเป็นนายกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณอดิศรเลยนะคุณอดิศรไปยื่นคำฟ้องที่ศาลอาญาเลยบอกนายพงเทพเนี่ยนะครับไปทำร้ายนายก
โดยนายกไม่ได้ปรากฏว่าเป็นอะไรคุณอดิศรที่ทำให้คุณอดิศรเป็นผู้เสียหายได้ครับศาลอาญาท่านก็จะพิจารณาเสร็จท่านก็ต้องสั่งไม่รับคำฟ้องเพราะคุณอดิศรไม่ใช่ผู้เสียหายครับไม่มีอำนาจฟ้องนะครับทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าคนที่มาร้องไม่ใช่อัยการสูงสุดแต่รับคำร้องครับรับคำร้องสมัยก่อนศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยให้ไปผ่านอัยการไม่ใช่ไหมล่ะเมื่อปี2549จำไม่ผิดที่ท่านเมื่อปี2549นั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา60ในขณะนั้นคือรัฐธรรมนูญปี2540ครับเป็นมาตรา63แต่ข้อความแบบเดียวกันเลยครับกับรัฐธรรมนูญมาตรา68ปัจจุบันต่างกันกับคำว่าเพียงคำว่าผู้รู้เห็นกับผู้ทราบเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตีความอะไรทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเขาก็ไปร้องนะครับเขาไปร้องกล่าวหาตอนนั้นจะเป็นคุณอภิสิทธิ์นี่แหละนะครับไปกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ว่ากำลังกระทำการตามมาตรา68 63วรรคหนึ่งในขณะนั้นนะก็คือการล้มล้างการปกครองหรือการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีทางซึ่งไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็บอกว่าคุณสุรพงษ์เนี่ยไม่มีอำนาจมาร้องครับนะคุณไม่มีอำนาจมาร้องต่อศาลเรื่องนี้คุณต้องไปร้องต่ออัยการสูงสุดอัยการสูงสุดเท่านั้นแหละครับที่จะมีอำนาจมาร้องต่อศาลนี่ก็ชัดเจนบรรทัดฐานนี่ก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นศาลรัฐธรรมนูญก็มาใช้อำนาจตรงนี้แถมที่ประหลาดกว่านั้นมาใช้มาตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญยังมีคำสั่งที่จะให้รัฐสภาเนี่ยคือแจ้งไปที่เลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎรให้แจ้งประธานรัฐสภานะให้พูดง่ายให้รอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนคือรอการพิจารณารัฐธรรมนูญไว้ก่อนนอกจากแจ้งอย่างเป็นหนังสือแล้วอยากให้สัมภาษณ์โดยวาจาข่มขู่ใช่ผมจะกล้าข่มขู่แล้วกับชี้หน้าด้วยนะชี้หน้าด้วยคือผมบอกให้ได้อย่างหนึ่งนะครับ ปกติแล้วเนี่ยมันมีจริยธรรมตุลาการอยู่ตุลาการทั้งหลายเขารู้ดีครับว่าตุลาการทั้งหลายเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยนะทำไปในคำสั่งในคำวินิจฉัยเหตุผลทุกอย่างต้องกระจ่างแจ้งอยู่ในนั้นนะฮะเขาไม่ได้ให้ตุลาการมาเที่ยวมาต่อปากต่อคำมาชี้แจงอะไรนะเพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณทำถูกต้องทำอะไรมันอยู่ในคำสั่งในคำวินิจฉัยเหตุผลอยู่ตรงนั้นสังคมต้องดูจากตรงนั้นไม่ใช่ให้มาพูดง่ายๆมาตอบโต้นะครับอธิบายชี้แจงบันไดวันแล้วอธิบายชี้แจงแต่ละครั้งถ้าเอามาขึ้นเวทีกันเนี่ยนะครับนักวิชาการทั้งหลายเขาก็จะบอกที่คุณพูดมาเนี่ยไม่มีเขารับหรอกมันผิดหมดนะนะแต่เรื่องที่อธิบายกันเช่นบอกว่าไม่มีจริยธรรมเช่นบอกว่าให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะหรือว่าอ้างว่านี่ไม่ใช่คำสั่งไปถึงรัฐสภาอย่างเงี้ยคือมันไม่มีใครเขาฟังแล้วเขาจะเชื่อหรอกนะครับเราจะปกติตุลาการเขาไม่ทำอย่างนั้นนะไปดูสิครับว่าศาลอื่นเนี่ยมีไหมครับว่าศาลตัดสินไปแล้วนะฮะหรือศาลกำลังพิจารณาคดีอยู่จะมาชี้แจงเรื่องผลดังนั้นทำไมฉันทำอย่างนี้ไม่มีหรอกครับก็นี่ไงสร้างมาตรฐานที่ผิดขึ้นมาคุณจรัญก็จะมาผสมลงเขานะทำไมไม่ให้โฆษกศาลแถลงล่ะคืออย่างมากถ้ามองอย่างแง่ดีที่สุดนะครับทำไมไม่ให้โฆษกศาลสัตว์มนุษย์มีคนแถลงอย่างมากโฆษกศาลก็จะแถลงถึงขั้นตอนการดำเนินงานในศาลอันนั้นพอได้พอละฟังได้แต่นี่ตัวตุลาการประธานมาเองเนี่ยผมว่าอันนั้นคือเขายอมตนอยากจะมาลุยแล้วแหละแล้วขอโทษทีนะครับเหตุผลที่ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านออกมาพูดต่อสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยคนเขาฟังแล้วเขายิ่งไม่เชื่อนะฮะเวลาอธิบายต่างๆเนี่ยนะครับเช่นบางเรื่องเนี่ยท่านพูดว่าฉันอยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้แล้วถามว่าอยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคุณมีอำนาจหรือเปล่าล่ะถ้าไม่มีอำนาจจะรู้ตรงนั้นไม่ได้ปรากฏในสำนวนใช่ไม่ใช่คือกฎหมายต้องให้อำนาจก่อนว่าถ้าคุณอยากจะรู้ไม่ใช่คุณอยากจะรู้ว่าคุณดิศรเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินเท่าไหร่อยากจะรู้ฉันก็เลยใช้อำนาจอะไรก็ได้เพื่อจะให้มีคดีขึ้นมาจะถามอดิศรมันไม่ได้มันต้องมีกฎหมายมันมีกฎหมายบอกก่อนว่าศาลสามารถจะถามเรื่องนี้ของคุณอดิศรเขาได้ทรัพย์สินก็ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับมีที่ไปที่มาอย่างไรโดยชอบทีนี้การที่กฎหมายกำหนดไว้ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะพูดเองเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเองไปเยอะแต่ว่าเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับนักวิชาการหรือองค์กรสถาบันที่เขาเห็นต่างจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเอามาชี้เห็นว่านักวิชาการสถาบันองค์กรต่างๆเนี่ยเขามีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรครับพักกันสักหน่อยนะครับได้ค่อยมา
ในช่วงแรกเราปูพื้นฐานซะก่อนนะครับเพื่อจะนําไปสู่ในการวิเคราะห์ความเห็นต่างๆแล้วจะไปดูพฤติกรรมของรัฐสภาครับที่ไม่ครบองค์พูดยังไงครับไม่คืออาจจะไม่ใช่ไม่ครบองค์ใช่ป่ะโหวตไม่ผ่านครับนะครับเรื่องคําสั่งว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรนะครับได้พักกันสักหน่อยครับพบกันในช่วงที่2ครับเหตุการณ์ก่อนที่จะมีพระราชกิจฎีกาปิดสมัยประชุมที่สภาที่ยัตติไม่ผ่านเป็นยังไงยัตติที่จะเอาคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมาถกกันในสภาคือมันเป็นยังไงครับครับเรื่องเป็นยังไงลองทบทวนสักหน่อยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคำสั่งไปที่เลขาธิการรัฐสภาครับนะครับว่าให้แจ้งประธานรัฐสภาให้แจ้งสภาให้รอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนการที่ศาลแจ้งไปอย่างนี้นะครับจริงๆตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264เป็นการคุ้มครองชั่วคราวอ้างคุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าศาลนั้นเนี่ยได้กระทำผิดขั้นตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264ที่ท่านอธิบายไปที่บอกไปแล้วว่าจริงๆมันต้องแจ้งอีกฝ่ายนึงว่าเขาโต้แย้งให้เขาโต้แย้งก่อนแต่ศาลไม่ได้แจ้งซึ่งผิดขั้นตอนคำสั่งแล้วก็ถือคำสั่งไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคำสั่งที่ออกไม่ได้ด้วยจะเอาวิแพ่งมาใช้กรณีนี้ไม่ได้ด้วยที่พอศาลแจ้งไปที่ทางเลขาธิการรัฐสภานะเลขาธิการรัฐสภาก็ไปกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านประธานรัฐสภาก็บรรจุวาระในเรื่องเพื่อทราบให้รัฐสภาได้ทราบว่าทางศาลเนี่ยเขามีหนังสือนี้มาครับนะทางที่ประชุมรัฐสภาก็อภิปรายกันเยอะครับนะสมาชิกจำนวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในซีกของรัฐบาลที่อยู่ในซีกของสว.โดยเฉพาะท่านที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหลายนะก็ไม่เห็นด้วยว่าศาลจะมาใช้อำนาจอย่างนี้ได้นะก็อภิปรายกันใหญ่ทั้งเรื่องที่ว่าศาลไม่มีอำนาจรับคำร้องตั้งแต่ต้นด้วยไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งรัฐสภานะในขณะเดียวกันก็จะมีซีกฝ่ายค้านนะพรรคใหญ่เขาก็จะอภิปรายอีกแบบนึงว่าศาลมีอำนาจนะครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาจำนวนที่มาจากการสรรหาซึ่งคนที่มาจากการสรรหานั้นเนี่ยนะครับทางศาลก็มีส่วนบทบาทในการสรรหาด้วยเขาก็จะมีบทบาทแสดงความเห็นอีกแบบนึงระหว่างที่อภิปรายกันไปนี่นะครับก็มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอญติว่ากรณีนี้ก็ควรให้รัฐสภาเนี่ยนะครับลงมติว่าคำสั่งของศาลเนี่ยมีผลผูกพันรัฐสภาหรือเปล่าล่ะครับใช่ไหมครับก็มีเสนอญัตติขึ้นมาทีนี้เผอิญในสมัยประชุมนี้เนี่ยขณะนี้เขาเรียกว่าสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติครับสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัตินั้นรัฐสภาจะพิจารณาได้เฉพาะบางเรื่องเช่นเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่จะพิจารณาญัตติปกติทั่วไปไม่ได้นะครับเว้นแต่สมาชิกรัฐสภาจะมีเสียงให้จะมีมตินะครับให้พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายเนี่ยได้ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะฮะของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับทีนี้ประเด็นตรงนี้มันก็เกิดขึ้นว่าก็ต้องมีการลงมติกันนะว่าจะใช้มติตรงนี้หรือเปล่าล่ะปรากฏว่าไม่มีการลงมติกันนั้นเนี่ยนะครับได้เสียงมาที่เห็นว่าควรที่จะต้องให้ดำเนินการต่อเนี่ยนะว่าลงมติเรื่องนี้เนี่ย318เสียงแต่ว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับต้อง222เสียงครับ322ต้อง200ต้อง322เสียงนะครับขาดไปไม่เท่าไหร่ก็ขาดไปนิดนึงครับนะเมื่อขาดไปนิดนึงเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าก็เลยยังลงมติเรื่องนี้ไม่ได้นะแต่ต่อไปถ้าเกิดอย่างในสมัยประชุมสามัญทั่วไปหรือวิสามัญก็ได้หรือวิสามัญก็ตามแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดจะมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาว่ากันก็อีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่ายัตตินี้ตกไปนะคือประเด็นที่ว่าเห็นด้วยนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยนะฮะในสมัยประชุมสามัญทั่วไปยัตตินี้ก็สามารถได้รับการพิจารณาได้ครับนะครับนี่ก็ถือว่า
ยังค้างสภาอยู่ก็เลยประเด็นที่ว่าปิดสภาไปก่อนถ้าเกิดจะมีคนเสนอมาทีหลังนะครับว่าศาลไม่มีอำนาจเช่นนี้ให้รัฐสภามีมติรัฐสภาก็สามารถที่จะมีมติได้อีกครับไอ้ตัวขอประธานโทษครับตัวประธานเองใช้อำนาจเลยไม่ได้เลยประธานศาลนี่ศาลไม่มีอำนาจเลยไม่ได้เลยครับคือถ้าประธานใช้อำนาจอย่างนั้นก็คงไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะให้ประธานใช้อำนาจคนเดียวอย่างนั้นโอ้เลยต้องถามสภาใช่ก็ต้องถามสภาครับนี่ถามคนข้องใจว่าไอ้คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ทำไมไม่ใช้อำนาจประธานเพราะว่าทางโน้นก็มาเดี่ยวเหมือนกันครับเพราะชาวบ้านว่างั้นก็เองมาเดี่ยวข้าก็ไปเดี่ยวทีนี้คือนี่ชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาคือประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับไม่ได้มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้อำนาจในกรณีนี้เพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยคิดว่าจะมีกรณีประหลาดอย่างนี้ขึ้นด้วยนะก็เลยบรรจุในระเบียบวาระไว้เพื่อให้รัฐสภาแจ้งให้ทราบตัดสินใจเรื่องนี้ใช่แจ้งให้ทราบถ้ามีคนอภิปรายก็ว่ากันไปทีนี้พอสมาชิกเกิดยติขึ้นมาแล้วก็เสนอยติครับครับเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วสมัยปิดสมัยประชุมอย่างนี้อารมณ์ความรู้สึกพี่น้องประชาชนจะเป็นยังไงครับหรืออารมณ์ความรู้สึกขององค์กรต่างๆคือจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนรอคอยเนี่ยนะครับหลายท่านรอคอยที่จะได้มีส่วนในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งท่าจะเลือกสสรแล้วครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าท่านตระหนักดีอยู่แล้วครับว่ารัฐธรรมนูญนะฮะที่มาจากเผด็จการเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่างสุภาษิตจีนนะครับเขาบอกว่างาช้างนะฮะไม่มีหรอกครับที่จะงอกจากไหนครับจากปากสุนัขไม่มีครับมันไม่มีรัฐธรรมนูญที่ดีที่เป็นประชาธิปไตยนี่พูดสุภาพไม่มีหรอกครับที่คลอดออกมาจากปากสุนัขเลยพูดสุภาพแล้วอย่างมดลูกเผด็จการมันก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็อยากที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเราเชื่อครับว่ากระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะก็จะมีพี่น้องประชาชนก็ไม่มีส่วนร่วมมากคนที่มีความเห็นแตกต่างกันนะแต่ว่ามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนฟังซึ่งกันและกันนะไอความปรองดองก็เกิดขึ้นได้นะครับนะความปรองดองก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลฟังซึ่งกันและกันเนี่ยความปรองดองก็เกิดขึ้นได้เพราะเรายึดถือประโยชน์ของคน60กว่าล้านคนเป็นหลักครับนะแต่ถ้ายึดถือประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆเป็นหลักอันนี้ปลองดองไม่ได้แน่นอนใช่ไหมทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยก็น่าเสียดายครับที่พูดง่ายๆว่ากระบวนการตรงนี้มันน่าจะเสร็จไปแล้วตั้งแต่วันที่5มิถุนายนซึ่งพ้นระยะ15วันใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญในวาระ3เราน่าจะขั้นตอนขณะนี้พูดง่ายๆนะครับร่างรัฐธรรมนูญน่าจะได้มีการนำขึ้นกราบบังคมทูลแล้วครับนะอาจจะได้มีการประกาศใช้ได้ด้วยซ้ำไปกระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้เริ่มขึ้นก็น่าเสียดายครับน่าเสียดายที่ทางศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็มี3ท่านนะครับที่มีบทบาทมากในช่วงการยึดอำนาจครับนะบางคนบทบาทเด่นชัดตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจบางคนตอนยึดอำนาจมาแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะก็มีบทบาทในการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550มาครับนะซึ่งต้องยอมรับว่าบทบาทที่ผ่านมาของท่านเนี่ยไม่ใช่บทบาทพิทักษ์ประชาธิปไตยนะไอการทำอย่างนั้นไม่ใช่บทบาทพิทักษ์ประชาธิปไตยแต่เป็นการบทบาทรับใช้เผด็จการมาครับใช่ไหมตอนนี้บุคคลเหล่านี้ก็มาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญที่จะมาอ้างว่าฉันทำเพื่อจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นการพิทักษ์รัฐธรรมนูญของเผด็จการคงจะเป็นไปได้นะครับแต่คงไม่ใช่พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือพิทักษ์ประชาธิปไตยในความหมายที่เราต้องการครับแล้วความเห็นของนักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีไหมก็มีเยอะครับมีอย่างความเห็นนะครับอย่างทางกลุ่มนักกฎหมายซึ่งถือว่ามีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีการแถลงการออกเป็นระยะแล้วมีเหตุผลมากนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือคณะนิติราษฎรครับคณะนิติราษฎรเนี่ยนะครับก็บอกว่าในเรื่องของการเสนอนะครับในเรื่องของการเสนอคำร้องเนี่ยคณะนิติราษฎร์คณะนิติราษฎร์บอกอย่างนี้ครับบอกว่าเหตุแห่งการเสนอคำร้องตามมาตรา68ต้องเป็นการกระทำของบุคคลหรือพรรคการเมืองแต่ตามข้อเท็จจริงในกรณีนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญผู้ทรงอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้ไม่เข้ามาตรา68นะไม่เข้าต้นเลยแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญในกรณีนี้เนี่ย
เป็นการกระทำตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเฉพาะบางมาตราหรือทั้งฉบับนะฮะตราบเท่าที่การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐก็จะถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้และซึ่งร่างรัฐธรรมนูญที่เขาเสนอไปทุกร่างก็ชัดเจนครับว่ารัฐธรรมนูญที่สภาร่างยกร่างมานั้นเนี่ยนะครับจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ครับนะก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐด้วยถ้าเป็นรัฐเดี่ยวนะไม่ให้เป็นสหพันธรัฐแล้วก็บอกต่อไปครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนิติราชเขาบอกว่าบุคคลที่เสนอเรื่องนั้นต้องเสนอให้อัยการสูงสุดก่อนภายหลังอัยการสูงสุดตรวจสอบข้อได้จริงแล้วเห็นว่าข้อได้จริงดังกล่าวมีมูลอัยการสูงสุดจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องให้อัยการออกใช่ครับอัยการต้องเป็นคนยื่นตรวจสอบก่อนอัยการต้องเป็นคนยื่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับคณะนิติราชเห็นว่าการตีความมาตรา68วรรค2คือใครยื่นได้เนี่ยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นขัดกับหลักการตีความกฎหมายทั้งในแง่ถ้อยคำประวัติความเป็นมาเจตนารมณ์ตลอดจนระบบกฎหมายทั้งระบบเป็นการตีความกฎหมายที่ส่งผลประหลาดและผิดพลาดอย่างชัดแจ้งนะนี่เห็นนี้นะครับครับแล้วก็เขาก็มีความเห็นในเรื่องของอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญนำวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา264มาใช้นั้นนะฮะเขาบอกหากนะครับรัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยได้ต้องมีบัญญัติไว้ชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญหรืออย่างน้อยที่สุดก็ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจก่อตั้งอำนาจกำหนดวิธีชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัยได้ด้วยตนเองเพียงอาศัยข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดเองนะครับไม่มีอำนาจแล้วก็คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภารอไว้ก่อนเนี่ยนะครับมีผลเป็นการทำลายกลไกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญมอบอำนาจนี้ให้แก่รัฐสภาเท่านั้นครับนะฮะอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลำดับชั้นทางกฎหมายสูงกว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการแล้วก็สรุปตอนท้ายครับเขาบอกว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคำสั่งนี้จริงไม่มีผลผูกพันรัฐสภาให้ต้องรอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับอันนี้นิติราชที่ผมยิ้มนี่คือศาลรัฐธรรมนูญกระทำการที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญผมชอบทีนี้ขณะรัฐธรรมนูญยังไม่เข้าใจจะไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญได้ยังไงก็มีความเห็นของคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภาก็เป็นคณะทำงานก็เป็นข้าราชการของทางรัฐสภาผมเรียนท่านผู้ชมครับเรียนคุณพงเทพว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาจะมีข้าราชการใช่ครับมีวุฒิสภามีเลขาสภาผู้แทนมีนิติกรจบปริญญาตรีโทเอกด้านกฎหมายมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเยอะนะครับครับเยอะครับในองค์กรนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขามีนักกฎหมายเต็มเลยเยอะครับเขาใช้รัฐธรรมนูญทุกวันนะใช่ครับเขาก็บอกครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญเท่านั้นครับรัฐสภาจะผูกพันต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยขององค์กรใดจะต้องมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ผูกพันหรือปฏิบัติตามต้องมีในรัฐธรรมนูญนะต้องระบุไว้ชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญนะครับไปเขียนเพิ่มหรือไปแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็บอกครับว่านะครับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่อ้างมาที่ทางรัฐสภาเนี่ยนะโดยมีการอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2มาตรา213วรรค1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอะไรนี่ล่ะเขาบอกรัฐสภาไม่ใช่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา213ของรัฐธรรมนูญรัฐสภาจึงไม่ผูกพันต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวคือตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะครับถ้าศาลมีคำสั่งไปเนี่ยที่หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องผูกพันพวกนั้นผูกพันแต่เขาบอกรัฐสภาไม่ใช่หน่วยงานเหล่านั้นนะฟันธงรัฐสภาเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็บอกต่อไปครับว่ามาตรา217 291ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาต้องเป็นไปตามมาตรา122ของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอานัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆคือพูดง่ายๆว่าศาลมาสั่งสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่ได้นี่ก็พูดไว้ความหมายเขาคือตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่ง คืออัยการสูงสุดอัยการสูงสุดก็มีความเห็นหลังจากที่ผู้ร้องเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดมีด้วยมีครับมีอัยการสูงสุดก็ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะในเนื้อหาครับในเนื้อหาที่ทางผู้ร้องเขากล่าวอ้างว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีทางซึ่งไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนั้นครับอัยการสูงสุดก็มีความเห็นมาอย่างนี้ครับเขาบอกว่านะครับการที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองหลายพรรคเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเนื้อหาเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเหตุผลเขาก็อ้างครับเขาอ้างว่านะในร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็ระบุชัดเจนว่ายัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทำไม่ได้นะแล้วเขาบอกด้วยคำไปครับว่าร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนะไม่มีข้อความใดที่บ่งชี้หรือแสดงให้เห็นได้ว่ามีการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันนี้คร่าวๆครับเพราะว่าทุกองค์กรนะครับอย่างอัยการสูงสุดซึ่งเป็นหน้ามีหน้าที่ในการที่รับเรื่องนี้โดยตรงและจริงๆแล้วอัยการสูงสุดจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญถ้าฟังว่ามีมูลครับเขามีความเห็นชัดเจนครับแล้วก็ผมก็เชื่อนักกฎหมายที่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่นักกฎหมายที่รับใช้จนไม่ลืมหูลืมตานะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าการที่สมาชิกรัฐสภาก็ดีการที่คณะรัฐมนตรีก็ดีเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยให้ประชาชนลงประชามติมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองไอ้ระบบเผด็จการแอบแฝงไปสู่ประชาธิปไตยที่เขาวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปสู่ประชาธิปไตยครับอัยการเนี่ยมีคนถามว่าเป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมที่มาตีความเนี่ยเกินอำนาจอัยการนั้นเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยก็มีการถามกันในตอนยกร่างว่าเวลาคนเขาไปส่งเรื่องอัยการเนี่ยอัยการจะให้ทำหน้าที่เพียงบุรุษไปรษณีย์หรือว่าอัยการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็เห็นพ้องกันครับว่าอัยการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนก็ถูกต้องไม่มีเหตุผลอะไรที่ว่าเรื่องนี้อยู่ดีๆใครก็ได้เพราะใครก็ได้ไปยื่นนะและใครก็ได้ไปยื่นคืนได้ถ้าใครก็ได้ไปยื่นเนี่ยแล้วเอกันต้องส่งหมดนะศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคดีเป็นหมื่นคดีนะครับก็จะมีคนยื่นสารพัดชนิดเข้ามานะคราวนี้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยครับศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ต้องไต่สวนของเขาไปแหละถ้าดูแล้วก็คงจะไต่สวนไปแต่จริงๆแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะพูดง่ายๆถ้าไม่ดื้อรั้นฟังคนอื่นไม่ดันทุรังเนี่ยนะยอมรับว่าตัวเองผิดตัวเองพลาดสามารถที่จะสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำร้องนะแล้วก็ยกคำร้องนั้นไปได้เลยนะแนวโน้มที่จะเพิกถอนคำสั่งเนี่ยจะยากคือปกติถ้าคนเนี่ยนะครับถ้าคนมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นธรรมนะครับไม่ได้พูดง่ายไม่ได้มีโมหะจริตนะเขาก็จะดูแล้วไอ้ที่เราสั่งไปเนี่ยมันผิดนะแล้วปกติการที่ศาลสั่งผิดเกิดขึ้นได้หรือไม่มีเยอะครับมีเยอะอย่างผมนี่ศาลจังหวัดพังงาออกหมายจับผมในขณะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในสมัยประชุมเมื่อท่านทราบว่าท่านผิดท่านก็สั่งยกเลิกสั่งยกเลิกก็เห็นเป็นไรเลยถอนแล้วมีเยอะแยะครับที่ศาลสั่งโดยผิดหลงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในคดีแพ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันในคดีอาญาที่ใช้กันอยู่ในศาลยุติธรรมเนี่ยก็บอกชัดเจนครับเมื่อศาลสั่งโดยผิดหลงเนี่ย
นะศาลก็สามารถที่จะแก้ไขคำสั่งที่สั่งมาโดยผิดหลงได้คนมันจะรู้เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยครับแล้วแม้กระทั่งนี่ครับคดีบางคดีเนี่ยตอนฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับศาลก็นึกว่าผู้ที่เป็นโจทย์นั้นน่ะมีอำนาจฟ้องก็รับฟ้องไว้คู่ความอีกฝ่ายนึงฝ่ายจำเลยเขาก็โต้แย้งว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องครับพอศาลพิจารณาไปพิจารณามาศาลเห็นว่าเออจริงนะไอ้เจ้าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องก็พิพากษายกฟ้องโดยบอกว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องก็เยอะแยะไปหมดครับนี่แนวโน้มที่จะจากเขาจะพิจารณาต่อเนี่ยจะค่อนข้างมากนะคือการที่จะยกคำร้องแบบคุณกรุงเทพมาเนี่ยน่าจะไม่มีคือถ้าเขาดันทุลังพิจารณาคือถ้าดูจากอาการอากัปกิริยาของประธานศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานะครับชี้แจงต่อสาธารณะซึ่งผิดวิสัยมาต่อยซ้ายต่อยขวาเลยไหมซึ่งผิดวิสัยของตุลาการอยู่แล้วมาลุยคนด้วยกันนะครับพูดง่ายๆว่าไอ้อย่างนี้ก็คือลักษณะอย่างนี้ถ้าเขาถอยเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าก็พูดง่ายๆเสียหน้ามากใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเองมายืนยันอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆมาบอกจะรับว่าตัวเองผิดเนี่ยนะคนเหล่านี้ก็อาจจะพูดง่ายๆครับไม่มีความยุติธรรมเพียงพอที่จะยอมทำอย่างนั้นได้นะคราวนี้มีคนบอกว่าถ้ารอกันเราจะรอจินตนาการว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงก็แสดงว่าสมาชิกหรืออำนาจนิติบัญญัติก็รอควายอำนาจตุลาการมาลุกรานแล้วสิคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเลยอ่ะคือฝ่ายรัฐสภาจะทำยังไงจะต้องทำยังไงเขาก็ทำได้ครับครับเขาก็ทำได้ว่าเขาจะหยิบยกเรื่องนั้นมาอีกก็ได้อย่างที่สองครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญขืนใช้อำนาจนี้เข้ามาก้าวก่ายการทำงานของรัฐสภานะแล้วรัฐสภาบอกว่านี่คุณล้ำเส้นแล้วนะคุณล้ำเส้นคุณตีความกฎหมายบิดเบือนแล้วถ้ารัฐสภาสามารถทำนี้ได้ครับคิดแง่ร้ายผมคิดก่อนคิดแง่ร้ายตุลาการเนี่ยวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจเลยทำไงแก้รัฐธรรมนูญฉบับเลยถ้าเกิดบ้าถึงขนาดนั้นอ่ะรัฐสภาก็ทำได้ครับรัฐสภาก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียนะว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้กระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่กระบวนการที่ศาลจะมามีคำสั่งนี้ได้ก็แก้รัฐธรรมนูญเลยยังไม่แก้ก่อนมันจะล้มก่อนเนี่ยไม่ใช่คือเขาอาจจะหยุดสมมติเขาทำอย่างนั้นก็จะหยุดยั้งกระบวนการที่ท่านทำมาแล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสียเวลาไปหลายเดือนผ่านมาแต่ท่านก็สามารถจะแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต่อไปนี้นะครับตุลาการไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาคดีที่จะทำให้หยุดยั้งการทำงานของรัฐสภาคุณพงษ์เทพกำลังอธิบายว่าแท้ที่สุดอำนาจอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีใช่ครับในการแล้วประชาชนจะเป็นคนตัดสินครับครับคนที่ใช้อำนาจอะไรนะครับที่พูดง่ายไม่มีเหตุผลไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมนะหรือการใช้อำนาจอะไรเนี่ยนะครับที่พูดง่ายคนรู้ว่าไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสินนั่นสิผมก็อยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้นะครับผมว่าผมเห็นด้วยกับคุณพงษ์เทพว่าศาลควรจะยกเลิกคำสั่งเดิมซะตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ง่ายง่ายครับแล้วก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะที่ทุกคนก็ยอมรับแม้กระทั่งศาลเองก็ปฏิเสธไม่ได้ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากำลังพูดเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับครับซึ่งปกติมันก็ง่ายอยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าอันนี้บอกอย่าดันทุรังครับอย่ามีโมหะคติครับนะครับโอ้โหนี่หนักนะครับคนที่เป็นผู้พิพากษาครับอย่าดันทุรังอย่ามีโมหะคตินะครับเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงผมไปอ่านนิทานเวตาลนะครับบอกว่าบุคัมภีร์โบราณสอนว่าเมื่อจะไปฟ้องพระราชาหนึ่งไปหาอุปชาหนึ่งไปหาตุลาการหนึ่งไปหาหญิงสาวหนึ่งไปหาหญิงแก่ผู้หญิงที่มีลูกสาวซึ่งเราใคร่อยากจะได้มาเป็นคู่ครองหนึ่งอย่าไปมือเปล่าครับอ๋อนี่คือสุดท้ายนี่คือว่าที่แม่ยายใช่ไหมไปก็ว่าไปหาที่กล่าววันนี้ต้องหาของไว้ฝากไปสวัสดิ์ตุลาการรัฐธรรมนูญเอาอะไรเขาเอาอะไรมาฝากหรือเปล่าสงสัยนะครับขอให้บ้านเมืองไปได้นะครับยังไงก็ถอยไปเถอะครับท่านไม่ได้มาจากมือชาวบ้านครับเพราะที่มาของท่านก็ไม่ขาวสะอาดอยู่แล้วถอยไปเถอะบอกใครไม่รู้วันนี้หมดเวลาครับครับวันนี้ได้ชัดเจนนะครับได้ความรู้มากมายจากท่านพงษ์เทพเทพกาญจนาครับเสาร์ต่อไปพบกับคุณพงษ์เทพเทพกาญจนาวันนี้ขอบคุณครับพรุ่งนี้เจอกับเวียงวรเชษฐ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ